คลิปนี้นะครับจะมาแกะกล่องนะครับตัวลำโพงนะครับมาแชลรุ่นเอบัตันรุ่น60ปีนะครับเป็นคอลเลคชันรุ่นล่าสุดนะครับที่ทำออกมาเป็นลิมิเต็ดนะครับโดยทางมาแชลนะครับได้ออกตัวลำโพงของตัวมาแชลนะครับออกมาด้วยกัน3คอลเลคชันด้วยกันนะครับก็คือในรุ่นเอบัตันนะครับที่เป็นรุ่น60ปีนะครับแล้วก็จะมีหูฟังอีก2รุ่นนะครับก็คือ Motive ANC นะครับกับ Monitor ANC นะครับโดยที่ลำโพงนะครับจะมีรุ่นเดียวนะครับก็คือตัวเอเบตันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าไอตัวเอเบตันตัวนี้จะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในรุ่นของตัวหูฟังนะครับในรุ่นของ Motive ANC นั้นก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็คือลักษณะของรุ่นสีดำล้วนนะครับรวมถึงตัว Monitor 2 ANC ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะสีดำล้วนเช่นกันจอดตรงกันที่ตัวเอเบตันนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับแพ็กเกจภายนอกนะครับตัวกล่องเป็นลักษณะนี้เลยนะครับจะเป็นสีดำล้วนเลยนะครับไม่มีรูปลำโพงใดๆทั้งสิ้นนะครับมีเพียงแค่โลโก้60ปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวนี้ยังไม่ได้แกะซีลใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นคอลเลกชันที่ออกมาจำหน่ายทั่วโลกนะครับช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้เองนะครับแต่ว่าทางศูนย์ไทยเพิ่งจะนำเข้ามาในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้ข้างในจะเป็นยังไงราคาที่จำหน่ายนะครับในต่างประเทศครับเปิดตัวที่ราคา199เหรียญ นะครับส่วนที่เมืองไทยนี้ก็ราคาจำหน่ายที่ 7,990 บาทนะครับก็ราคาจะแพงกว่าในรุ่นปกตินิดนึงนะครับตัวนี้พอดีผมโชคดีหน่อยนะครับพอดีเพื่อนไปเดินพารากอนนะครับแล้วก็เลยอาศัยให้เพื่อนรบกวนเข้าแถวช่วยซื้อให้หน่อยนะครับมาก็เลยทำให้โชคดีนะครับต่อคิวได้มานะครับเปิดกล่องมาปุ๊บมีตัวกระดาษนะครับที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเฉลิมฉลอง60ปีของตัวมาแชลนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนรุ่นเดิมเลยนะครับก็คือเป็นรังไข่อย่างลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับนะครับในคู่มือนะครับเดี๋ยวดูคู่มือนะครับคู่มือก็คือพื้นฐานเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับเห็นไหมครับเป็นรูปนะครับลักษณะของรุ่นเอเบตันรุ่นแรกนะครับแล้วเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับภายในก็เป็นสายชาร์จไทป์ C ปกตินะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ภายในกล่องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่ามีความพิเศษอะไรมากนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของสีดำล้วนเลยนะครับตั้งแต่ตะแกรงด้านหน้ารวมถึงลักษณะของโลโก้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราให้มันเหลื่อมแสงหน่อยจะเห็นว่าจะมีความสวยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เหลื่อมเลยมันจะดูดำทั้งหมดเลยนะครับโลโก้มีความดำล้วนเลยนะครับทุกอย่างจะเป็นลักษณะโทนเข้มหมดเลยนะครับตัวเพจในการสกรีนตรงนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างนะครับจะดูมีความเงานะครับเห็นไหมครับถ้าเรามาดูในรุ่นของเอเบตันนะครับตัวเคสซิลิโคนจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือความต่างแล้วนะครับในจุดนี้ที่เราเห็นเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ่มน็อบนะครับที่เราสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับมีลักษณะเป็นเหมือนเม็ดเพชรนะครับวัสดุตรงนี้ผมสัมผัสแล้วคล้ายๆพลาสติกนะครับ
ส่วนตัวผิวสัมผัสของตัวซิลิโคนก็เป็นลักษณะของสไตล์รุ่น1นะครับก็จะเป็นเนื้อผิวเรียบนะครับแล้วก็จะมีอีก1จุดไฮไลท์นะครับก็จะเป็นโลโก้60ปีนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนพลาสติกแข็งนะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับเดี๋ยวขอแกะดูเลยแล้วกันนะครับนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวบล็อกเครื่องรุ่นแรกนะครับอันนี้คือบล็อกเครื่องรุ่นแรกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราเห็นเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องรุ่น1นะครับที่เพิ่มเติมมาก็คือตรงนี้เองนะครับโลโก้60ปีนะครับติดกับตัวเครื่องเลยนะครับน่าจะเป็นลักษณะของการแปะด้วยกาวนะครับตัววัสดุผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับแต่การสัมผัสนี่คล้ายๆพลาสติกแข็งนะครับตัวโลโก้ก็เป็นลักษณะนี้เลยนะครับอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับรุ่นสแตนมอลรุ่นซิสแบ็กนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวซิลิโคนก็จะเป็นการผ่าร่องนะครับเป็นการไดคัตตัดมันเลยนะครับก็คงเป็นตัวซิลิโคนตัวเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าทำการปั๊มตัดนะครับเพราะทุกอย่างก็คือเป็นตัวเคสของรุ่น1เลยนะครับแต่จะมีการสกรีนตรงนี้นะครับที่เป็นเท็กเจอร์พิเศษขึ้นมานะครับให้มีลักษณะดำเงานะครับไม่ใช่ตัวหนังสือสีขาวเพราะเป็นคอลเลคชันที่ Diamond Jewelry แล้วก็ออกเป็นแนวแบล็คเลยนะครับก็คือดำสนิทนะครับในตัวด้านในของตัวเคสซิลิโคนนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับกำลังดูอยู่นะครับว่าในรุ่นนี้ตัวเลขตรงใต้เคสนี้มีไหมนะครับมีนะครับแต่ว่าแทบมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าอาศัยนิ้วสัมผัสแล้วรู้สึกได้นะครับว่ามีนะครับพยายามจะเล็งให้เห็นนะครับแต่มันค่อนข้างมองยากมากเลยนะครับแต่ว่าสัมผัสแล้วมีตัวเลขนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองดูนะครับว่าระบบของไอตัวเอเปอร์ตันตัวเนี้ยเป็นระบบชาร์จไฟแบบลักษณะไหนนะครับจะเป็นรุ่น1ในรุ่นแรกหรือว่าเป็นรุ่น1ในรุ่นของที่เปลี่ยนแปลงมัลติโฮลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายดูนะครับลักษณะของไฟชาร์จนะครับเป็นลักษณะรุ่นใหม่นะครับคือพอเราชาร์จเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับไฟมันจะดับแสงช่วงเวลามา2วินาทีนะครับแล้วก็ระดับไฟที่ชาร์จนั้นก็จะขึ้นตามจำนวนแบตที่เหลือในตัวเครื่องนะครับแสดงว่าในตัวเครื่องเนี่ยครับตัวระบบนะครับก็เป็นระบบมัลติโฮสต์ในรุ่นใหม่นะครับส่วนในเรื่องของตัวบอดี้อะไรพวกนี้แล้วก็พื้นฐานของตัวลำโพงก็น่าจะเป็นลักษณะของรุ่น1นะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะ เล่นในโหมดของ Stack Mode ได้นะครับที่ตัว Ableton 2สามารถทำได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในรุ่นของตัว Ableton 2นะครับเห็นไหมครับในตัว Ableton 2นะครับตัวเคสนะครับจะเป็นผิวที่มันเท็กเจอร์หยาบนะครับแล้วก็ตัวระบบชาร์จไฟนั้นก็จะเป็นแบบมัลติโฮสต์รวมถึงระบบการชาร์จแบตนะครับก็จะเป็นตามจำนวนไฟของจำนวนแบตที่มีนะครับเห็นไหมครับประมาณ2วินาทีเห็นไหมไฟจะดับแสงลงนะครับในตัวไอเปอร์ตันของตัว60ปีนี้ก็คือเป็นระบบ
ชาร์จไฟและระบบมัลติโฮสต์ในรุ่นใหม่นะครับเพียงแต่ในรูปแบบของแนวเสียงแล้วก็ตัวพื้นฐานของบล็อกเครื่องนะครับเป็นรุ่น1นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าอารมณ์นะครับเอาจริงๆนะครับอารมณ์มันคล้ายๆเหมือนกับตัวสแตนมอร์รุ่น1นะครับที่เป็นรุ่นออปติกนะครับรุ่นฟีดแบ็กนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะของการย่อส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันนะครับสำหรับแฟนมาแชลนะครับที่จะเก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่าตัวปุ่มตรงนี้ครับมันมีเสน่ห์มากเลยนะครับเนี่ยครับจะแตกต่างจากทั่วไปนะครับที่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือรุ่นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันมีความเป็นมิติเป็นเพชรนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของโลโก้นะครับที่มีออกลมดำนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับก็แฟนมาแชลก็คงไม่ควรพลาดนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นสีฟอเรสต์นะครับมีในรุ่นหนึ่งเท่านั้นนะครับในรุ่นสองยังไม่ทำนะครับในรุ่นสองนี่มีแค่ตัวสีครีมนะครับกับตัวแบ็กแอนด์บาร์นะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับในตัวคอลเลกชัน60ปีนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยราคาจำหน่ายที่ 7,990 บาทนะครับซึ่งแพงกว่าในรุ่นปกติของเอเวอร์ตันรุ่น1ที่ 6,990 บาทอยู่ประมาณ 1,000 นะครับส่วนในรุ่นของโมทีฟ ANC นะครับราคาปกตินะครับก็อยู่ที่ 6,990 บาทนะครับแต่ถ้ามันเป็นรุ่นที่เป็นคอลเลกชันในรุ่น60ปีนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวโลโก้ที่มีลักษณะสีดำนะครับคือคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นลักษณะของแบล็คนะครับก็คือออกแนวดำทั้งหมดนะครับแต่ราคาก็จะแพงขึ้นมาพอสมควรนะครับอยู่ที่มา 8,990 บาทนะครับแต่สิ่งที่เป็นอีกเสน่ห์นึงของหูฟังในรุ่นที่ออกมาในรุ่นคอลเลกชัน60ปีก็คือตัว Monitor 2 ANC นะครับแต่พอดีผมไม่ได้ซื้อมานะครับเพราะอันนั้นจะเป็นคอลเลกชันที่มีการทำในเรื่องของกระเป๋านะครับที่เป็นหนังนะครับที่อัปเกรดราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาพอสมควรนะครับในตัวหูฟังก็เป็นระบบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีความดำทั้งในเรื่องของโลโก้และหมุดปรับนะครับแต่ราคาจากปกตินะครับ 8,990 บาทนะครับตัวขึ้นมาเป็น 13,990 บาทเรียกว่าราคาขึ้นมาแบบประมาณ 5,000 บาทเลยนะครับก็เรียกว่าต้องคนใจรักจริงๆนะครับในรุ่นตัวมอนิเตอร์2 ANC นี้นะครับอ่ะก็ให้เพื่อนๆไว้ดูกันเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ